ว่าศักยภาพของพระศาสดาพระองค์ใหม่นั้นไม่ใช่ธรรมดาเหนือฟ้าเกินฟ้าว่าไปโน่นเหนือฟ้าไม่พอเกินฟ้าต่างหากลุงนะเพี้ยนหรือเปล่าลุงลุงเอาอะไรมาเสดมันปวดเหตุนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปอีดนู่นอีดนี่หรอกเอาจะกินอะไรก็กินกันไปพี่ก็หิวก็กินไงก็กินเข้าไปเถอะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองชุดภาษาเนี่ยท่องจำไม่น่าดีนะพี่ผมว่างั้นนะครับยังไงมันก็ต้องเจอพี่ว่าเนี่ยอย่างอื่นก็งั้นๆนะมาถึงอะไรแต่ไรก็แล้วเรื่องเขาวัคซีนก็แค่นอ้าวเอ๊ะว่าจะพูดเรื่องของวัคซีนสักหน่อยหนึ่งเอาไงเอาสักหน่อยเนาะตามทัศนะของลุงกันแล้วกันนะอย่าคิดมากลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นักวิชาการลุงไม่ใช่ใดๆทั้งนั้นนะครับแต่เชื่อว่าลุงเข้าใจเรื่องของราวของธรรมชาติก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นจะเล่าผ่านกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติเอาไว้ให้ได้กรุณาพิจารณากันนะครับคำถามง่ายๆว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์อะไรมันมีศักยภาพเหนือกว่ากันอะไรที่มันแน่อะไรที่มันมีศักยภาพเหนือกว่ากันในภาพรวมยังไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับในภาพย่อยวิทยาศาสตร์เขาก็แน่นะเช่นนะครับระเบิดนิวเคลียร์โป้งนะครับในภาพย่อยวิทยาศาสตร์เขาแน่นะทำลายธรรมชาติย่อยยับเลยครับที่สุดแล้วมันก็ถูกธรรมชาติห่อหุ้มจนได้มันไม่สามารถทำลายธรรมชาติได้หมดจดในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้นะครับทำได้แค่หย่อมนิดเดียวนะลองมองในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ลองฟังดูว่าเจ้านะไวรัสโคโรนาที่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลเหนือกว่ามนุษย์นะเรียกว่าทุกผู้ทุกคนในแต่ละประเทศในโลกใบนี้นะครับมาแรงเพราะฉะนั้นคำว่าวัคซีนที่เขาจะทำขึ้นมาเนี่ยครับในการที่นำมาใช้กับมนุษย์ผมกลับไปคิดไปว่ามันยิ่งจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไปในทางที่เสื่อมเสียให้กับธรรมชาติคือมนุษย์มากยิ่งขึ้นผมกลับไปมองอย่างนั้นไงแม้ว่าจะโปรประการดาบอกว่าวัคซีนนี้นำมาใช้ใส่เข้าไปร่างกายมนุษย์มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้โดนไม่ให้เจอไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นแม้จะสร้างภาพออกมาเป็นลักษณะโปรประการดาหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อความจริงนู่นนี่นั่นแล้วแต่จะอ้างอิงกันนะครับในที่สุดของที่สุดแหละผมก็ว่าจะมาทำลายมนุษย์เนาะใครจะคิดต่างกว่านี้ก็เชิญแต่ปัญญาใสที่ว่าเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแค่ประโยคนี้นะครับเพราะอะไรเนี่ยก็โดยการแข่งขันกันนะครับสมมติสิฮะทั้งมาล็อตแรกล็อตแรกแจกฟรีของฟรีนี่แหละครับตายเพราะของฟรีนี่แหละรู้ว่าตายง่ายตายไวกว่าข้อของฟรีนี่แหละครับมนุษย์โลกเป็นเครื่องมือเขาง่ายเป็นเครื่องมือเขาไวก็คือของฟรีนี่แหละครับเห็นไหมของฟรีนี่มันนะมันมีอิทธิพลจังเลยว่าอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าแจกฟรีโอ้โหมนุษย์วิ่งหัวชนกันเลยนะครับแม้แต่อะไรเทศกาลเทกระจาดเห็นไหมเทกระจาดคือมันมีช่วงประเพณีทำบุญสุนทานกันใช่ไหมฮะ
ก็มีการเทกระจาดกันผู้คนก็วิ่งขนส่งมาเหยียบกันมาร้างข้างแตกเพื่อที่จะไปเอามาให้ได้ที่ของฟรีที่เทกระจาดนี่ก็หมายครับเทกระจาดมันจะไปต่างนะครับคำว่าโปรยกระพึกต่างที่ไหนแล้วไม่ได้ต่างกันนะวิ่งขนส่งส่วนงานศพสังเกตนะฮะแค่นั้นนะแค่สองสามสี่สาหกรรมนั่นนะครับก็วิ่งชนกันแล้วนะส่วนลุงก็มองเฉยแล้วไม่วิ่งชนใครอยู่แล้วนะครับจริงไม่เคยวิ่งชนใครตรงนั้นเหตุการณ์นี้ไม่เคยเลยเด็ดขาดตั้งแต่เล็กถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยที่จะไปวิ่งชนเพื่อให้ได้มรรคสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยเนี่ยของฟรีกำลังพูดถึงของฟรีของฟรีนี่นะมันทำให้ผู้คนที่ไม่ได้คิดในช็อตต่อไปนะทุกวันนี่นะครับง่ายๆบ้านเราเนาะเอาภาษาตรงๆกันแล้วกัน30บาทรักษาทุกโรคใช่ป่ะเยอะแยะนะครับมากกว่าเดิมเลยซ้ำไปตอนนี้นะทุกวันนี้ไม่ต้องใช้สักบาทเลยก่อนนี้ยังมี30บาท ลงทะเบียนอันนี้ไม่ใช้สักบาทเดียวเลยบัตรประชาชนใบเดียวเห็นไหมครับฟรีจริงๆนะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะที่ผู้คนไม่ค่อยคบคิดกันก็เลยลองคิดกลับข้างกับขั้วสิครับว่า30บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคต้องเราไม่คิดกันนะเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเออคำว่าเขาคิดเองนะพี่นะ เขาได้คือใครแต่ว่า ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยง่ายเนี่ยง่ายในการตัดสินใจในการที่จะเอาตัวเราไปเป็นเครื่องมือของเขาอย่างง่ายดายนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่องานวิจัยเคสของคุณในหนึ่งในล้านนะต้องมีประสบการณ์มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เชี่ยวชาญมาเต็มร้อยไม่เคยเจอเลยเจอเคสของคนนี้แหละเป็นตัวอย่างได้ไหมเพื่อคนเพื่อมนุษยชาติแต่ไปนู่นเลยเอ้าถือว่าเป็นทำบุญอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ตะแลนใช่ไหมเอ้าไม่พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยไม่พูดเล่นที่ว่าเนี่ยเลือดแยะอวัยวะร่างกายมนุษย์โดนนั้นนะครับที่ว่านะเป็นทดลองนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วบอกเจริญงอกงามสุดท้ายก็รอบเปรียบกันหรือไม่ประการใดท่านต้องคิดเองนะท่านอยู่หน้าจอนะลุงก็ว่าแค่เราแค่ขอสองช็อตนี้ให้ฟังก็พอได้พอละมั้งอีกทีก็ได้สิ่งที่เรากินทุกวันทุกเม็ดหรือไม่ได้ฉีดเข้าไปร่างกายทุกหยดถามว่าข้างในมีอะไรทีนี้นะครับถ้ามันใส่สารสักอย่างนึงทุกวันนี้ไฮเทครู้จักไฮเทคไหมครับไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับนะมันทำได้จริงๆนะเอาสมมติว่าเอาจะทำลายประชากรของชาติเนี่ยทั้งชาติใช่ไหมนู่นนะผลิตเข้ามาจะให้ฟรีผู้มีอำนาจจ่ายให้ฟรีแล้วผมให้เงินคุณด้วยเงินคุณไม่ต้องห่วงฝากไปบ้านคุณไม่ได้เอามาฝากที่บ้านฉันงงไหมในคำนี้นะมาบินมาเปิดเองเลยบัญชีคุณมาบ้านฉันถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่ได้มันอยู่บ้านฉันแน่นึกออกไหมครับตรงนี้นะลุงต้องขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังเหมือนกันนะเนี่ยส่วนท่านใดที่ขึ้นยอดตาลฟังก็น่าจะพอจะเข้าใจนะครับตรงนี้ของฟรีเนี่ยของฟรีเนี่ยราคาถูกเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าคืออะไรข้างในมันคืออะไรอ้าวตกลงก็มาฉีดกันทีเนี้ยหนึ่งในนั้นนะฮะเคยได้ยินข่าวไหมครับประมาณสักปีกว่ามาแล้วไม่ใช่หรือทุกวันนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าไม่แซ่บเด็กสาวน้อยอ่ะนะจะแตกเนื้อสาวปกติเขาจะต้องมีประจำเดือนใช่ไหมฮะ
พราะเอาคำว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมาเป็นตัวที่มันโปรปาการดาโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนกลัวกันทั้งโลกเห็นไหมเห็นยังเห็นยังโอ้ยแม่ผมไม่เห็นมันเป็นมะเร็งปากมดลูกที่รู้นัก ใช่เปล่าดูสิเขาทำนาเท่ากับเท่าไหร่แล้วตื่นเช้าก็คลุกขี้โคลนแล้วเห็นไหมเออเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆที่ว่าจริงๆที่พูดเนี่ยจริงเล่นน้ำท่าน้ำอะไรต่างๆนะโอ้ยอาบน้ำก็ไม่เห็นมันจะมีมะเร็งมาเสงมาเมียแม่วรกาจอคุณมาเป็นที่ปากมดลูกเอา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 สิเอา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 โถใช่ไหมฮะเออไม่ได้อยู่ในอาณาบริเวณที่สะอาดสะอาดที่ไหนแล้วโถนี่เป็นต้นนะครับเอาล่ะฉีดอะไรวัคซีนใช่ไหมฮะกันมะเร็งปากมดลูกตรงนี้นะฮะผมว่านะมันมองในรูปแบบหนึ่งมันไม่ยุ่ยทำเลยครับเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะทำไมไม่ประกาศว่าโอ้ใครจะฉีดใครไม่ฉีดมันต้องให้สิครับไอ้เสรีภาพตรงนั้นนะมันต้องมีมันจะไปบังคับทั้งหมดได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่มีทางออกมันไม่ได้เนี่ยมันถูกข่มขืนอะไรข่มเขาคอให้กินหญ้าเด็กมันไม่รู้เรื่องอีหน่วยเนื้อถูกบังคับฉีดอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยสารที่วันเสียเข้าไปเกิดสารส่งเสริมความโง่ทำไงทีเดียวเออเอาเถียงลุงไหมเนี่ยฉีดเข้าไปมันมีสารประเภทหนึ่งที่มันทำให้เกิดโง่เออเออเออมีใครมั่งวิจัยในโลกเนี่ยความโง่เกิดจากได้จากอะไรทีเนี่ยเออมีเปล่าครับเกิดมีสารชนิดหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทำได้จริงเอาฉีดกันไปพุ่นโอ้โหความโง่เนี่ยเต็มร้อยเลยช่วยไหมพี่แล้วใครจะดูแลแผ่นดินนี่เนี่ยเด็กรุ่นนี้ก็เติบโตมากับโง่กันเป็นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดในรูปแบบนี้บ้างอยากจะรู้นะใช่ไหมฮะมันต้องเปิดทางใครเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเออผู้ปกครองคนนั้นก็เหมือนกันแหละใช่ไหมต้องถามผู้ปกครองเขาสิเขาอยู่อายุขนาดนั้นน่ะจะฉีดไหมก็ต้องมีลิสต์จริงๆจังทีนี้คนที่ถูกฉีดเข้าไปการันตีไหมที่นี่ว่าเนี่ย10ปีผ่านไป20ปีหรือ50ปีผ่านไปเขาจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกอย่ามานั่งเถียงลุงนะเอาที่พูดให้ฟังเนี่ยเอายกเว้นจะเอาสีข้างถูต่อแล้วก็เชิญนี่ครับแบบนี้ทำไมต้องไปบังคับขนาดนั้นอันนี้ก็ทำนองเดียวกันมั้งเนี่ยเห็นไหมเรื่องผิดปากเป็นจมูกก็เหมือนกันแหละครับผมก็แสดงความเห็นนี้มาตลอดคนไม่กลัวแต่มันมีไปบังคับให้เขาปิดปากอยู่ไปทำไมล่ะเอออิทธิพลหูนี่แหละที่บอกว่าอิทธิพลหูมันก็มาจากองค์การสหประชาชาตินั่นแหละจะหนีไปไหนล่ะครับถึงบอกว่ามันจะล่มสลายตัวนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเขาว่านาตรงนาโต้ใช่ไหมแต่มันจะล่มสลายมันจะพังนะเห็นไหมมันต้องระดับนั้นนะฮะเพราะว่าระดับโลกที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาเปลี่ยนวัคซีนขึ้นมาล่ะถามว่าอนุมัติไม่อนุมัติทีเดียวครับอิทธิพลหูอีกแล้วแหละต้องขึ้นบัญชีที่หูอีกแหละเข้ามาตรฐานไหมทีนี้เห็นไหมมาตรฐานก็กับอะไรล่ะไม่รู้ใครสร้างมาตรฐานไม่รู้หรอกใช่ไหมเออถ้าอยู่ระหว่างเนี้ย 90% มันผ่านมาตรฐานนี่ผ่านบวกลบ2บวกลบ5นะค่าความสูญเสียอะไรว่าไปผ่านมีไต่โต้ไหมทีเนี้ยสวยอีกเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้ว่าเราก็เติมเฮิร์บเลยแล้วมันจะสู้เฮิร์บได้ที่ว่าเนี่ยนะพืชเป็นยาเนี่ยรักษาตัวเราเนี่ยเฮิร์บนี่นะครับกลับมาถึงเฮิร์บเลยพี่เอ้ยนะครับกลับมาถึงต้นไม้ใบหญ้าผมว่ามัน
มันมั่นคงแน่นอนมากกว่านะครับศึกษากับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าที่จะเอาพวกเคมีเคมีอย่างน้อยมันจะมีเคมีปะปนไหมมีไม่มีเหลือแล้วครับเรื่องเคมีนะครับใช่ไหมครับเคมีฉีดเข้าไปร่างกายเนี่ยที่บอกไม่ใช่เคมีไม่เคมีโม้ยอมพระวัดไหนมาเล่าลุงจะเชื่อใช่ไหมครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าโดนฉีดเข้าไปที่ว่าเนี่ยยิ่งไวรัสโคโรนามันเป็นกันทั้งหมดนะมันต้องบอกใครติดเชื้อก็ไปจัดการให้มันหายหมดมีปัญญาไม่มีปัญญาว่าไปใช่ไหมใครกลัวให้สัญลักษณ์สีเสื้อไปเถอะพวกนี้แล้วสัญลักษณ์สีเสื้ออื่นไม่ทำจังโถ่ใช่ไหมถ้าเริ่มต้นแบบนี้เพราะอะไรอิทธิพลของหูทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยสั่งทีก็ราบพนาศูนย์ไปหมดเลยแปลว่าแต่ละประเทศคิดเองไม่ได้เลยนะครับคิดเองไม่ได้เลยทั้งนั้นเป็นประชาชนของแต่ละประเทศคิดเองไม่ได้เลยเลือกทางเดินเองก็ไม่ได้ใช่ไหมนะมันก็มีกลัวกับไม่กลัวเนี่ยคำว่าไม่กลัวกับว่าเฉยๆมันก็อารมณ์ได้ด้วยกลัวไม่กลัวเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมคนไม่กลัวก็ต้องช่วยคนกลัวโดยธรรมชาติของมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้คนเฉยๆก็พัฒนาเข้าไปสู่คำว่าไม่กลัวต่ออย่างเงี้ยมันถึงจะไปหยุดสิ่งที่เขากลัวลงไปได้ใช่ไหมครับกลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้ผมไม่ค่อยจะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแน่ๆด้วยใช่ไหมครับมันต้องแบ่งความคิดของคนอย่างน้อยก็เป็น3กลุ่มออกมา3คุณสมบัติไอ้พวกไม่กลัวแล้วพวกเฉยๆเนี่ยเอามาพัฒนาทีนี้ครับคนไม่กลัวเนี่ยจะเอาคนกลัวไปทำงานได้ยังไงเลยคนไม่กลัวก็มาขุนสิเนี่ยใช่ไหมจับเข้าไปให้ไปทำอะไรก็ว่านไปก็ต้องทดสอบคนไม่กลัวพัฒนาเข้าไปสู่อีกอันนึงต้องพูดกันจังไอ้ new normal ไอ้ new normal อีกอย่างก็ new innovation เนี่ยพูดกันจังเพราะว่าจะมีจริงเนี่ยแบ๊ะเนี่ยไปนู่นไหนมา new innovation พูดกันจังอยากจะได้จังแต่ละหน่วยงานประกาศตูมต้องการจังนะ new innovation คือนวัตกรรมใหม่นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับนวัตกรรมใหม่นะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอย่างนี้ดีกว่าพูดกันจังแต่เวลามีแล้วก็ไม่อะไรนะเวลามันเกิดมาก็เกิดมีมาแล้วก็รับไม่ได้อีกจริงนะพอเรื่องของนโยบายพวกวาทกรรมเหล่านี้ฟังมาเยอะแล้วแหละครับอ่ะพอแล้วเรื่องนั้นพอแล้วเรื่องนั้นผมอยากจะนำเสนอนี่หน่อยนึง